กำลังเพลิดเพลินกับการอ่านหนังสืออยู่เหรอโซเฟียเฮ้ hey, โยนมาร์ชเมลโล่นั้นมาให้ฉันบ้างสิลาน่าโอเคแค่ชิ้นเดียวนะอ้าปากกว้างๆเลยว้าวรับได้ดีนี่งั้นโยนชิ้นที่2มาอีกสิเยี่ยมไปเลยฉันยังมีมาร์ชเมลโล่แสนอร่อยให้เธออีกชิ้นดูเหมือนว่าโซเฟียจะตกเป็นเหยื่อจากการแกล้งของเพื่อนซะแล้วการอ่านหนังสือมักต้องมีอาหารให้สมองอร่อยจังระวังหน่อยเควินฉันอ่านหนังสืออยู่ไม่เห็นหรอให้ตายสิในหนังสือนั้นมีอะไรสำคัญงั้นหรอในที่สุดก็เงียบเฮ้มันหายไปไหนหมดน่ะเควินอะไรไปซื้อมาเพิ่มสิเจ้านั่นกล้าดียังไงฉันต้องกินขนมไปด้วยนะฉันว่าฉันมีเก็บสำรองเอาไว้อยู่นะบิงโกแต่คิดๆดูแล้วฉันว่าต้องมีการเอาถึงสักหน่อยแล้วล่ะโอ้เย่ชอบกินของหวานนักใช่ไหมเอาครีมโอริโอ้ด้านในออกระวังอย่าให้คุกกี้แตกล่ะและต้องทำให้ดูเหมือนครีมสักหน่อยนี่คือสิ่งที่ฉันพูดถึงล่ะเอามาประกบกันซะมันจะได้กระจายออกคุกกี้มายองเนสหน่อยไหมเริ่มกันดีกว่าเฮ้ hey, เห็นมือถือของฉันไหมมีคุกกี้อีกเหรอขอกินหน่อยนะรู้สึกมันแปลกๆแฮะฉันว่าฉันจะอ้วกล่ะเฮ้ยไม่ชอบคุกกี้กับมายองเนสหรอเคฟในที่สุดก็จะได้กินเงียบๆสักทีอู้เกือบหลงกลตัวเองซะแล้วแล้วเจอกันนะเด็กๆมีอะไรให้กินไหมอะไรน่ะโอ้ลิลลี่ขี้งกจังและกดก็มีไว้เพื่อแหกเธอกำลังกลับมาใครมายุ่งกับขนมของฉันอีว่าอยากยุ่งกับของของฉันนักใช่ไหมได้มาทำให้ดูน่ากินน้อยลงกันถ้าคุณขยำมัฟฟินมากพอพวกมันจะดูเหมือนกินไม่ได้แต่นี่ก็ไม่ควรอยู่บนจานนะฉะนั้นต้องไปห้องน้ำทางสะดวกนะการแกล้งนี้กลิ่นเยี่ยมไปเลยฉันจะวางมันตรงนี้แบบนั้นแหละอาหารของฉันก็มีแค่ฉันเท่านั้นที่กินได้และก็แบบฉันไม่มีหมาด้วยซ้ำโง่เนอะว่าไหมเดี๋ยวโทรกลับนะลิลลี่อะไรเธอรู้ไหมว่าใครทำไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะรสชาติเหมือนช็อกโกแลตเลยเธอบ้าไปแล้วหรือยะและมัฟฟินนี้ก็ทำให้ลิลลี่ขึ้นนำฮอตดอกร้อนๆ2อันมาแล้วจ้าเควินมาพอดีเลยและฉันก็มีมัสตาร์ดแต่เดี๋ยวก่อนฉันอยากได้ซอสมะเขือเทศด้วยเธออยากได้ซอสหรือมัสตาร์ดมัสตาร์ดจ้ะเควินเวอร์ทำไมเธอต้องกลัวเจ้าสายห้อยงี่เง่านี่นะง่ายสุดๆไปเลยขอบใจนะเขาไปเอาของแบบนี้มาจากไหนกันแล้วฉันก็ยังอยากกินมัสตาร์ดนะทุกวันนี้ฉันเชื่อได้แค่ตัวเองแล้วเอาล่ะนี่แหละฮอทดอกที่ดูน่ากินฮ่าไม่มีอะไรเทียบได้กับดูหนังและกินฮอทดอกไปด้วยแล้ว
เบลล่ามาถึงแล้วเดี๋ยวสิเควินลองแกล้งหล่อนด้วยมัสตาร์ดสิความคิดดีขอบใจที่มานะเบลล่าและนั่นก็คือมัสตาร์ดของจริงค่ะทุกคนนี่มันเสื้อใหม่เหี่ยมของฉันนะยะฉันจะไม่มีวันมาเหยียบที่นี่อีกนายจะไม่ขอโทษหน่อยหรอนิสัยแย่เนอะใครก็เล่นงานเบลล่าไม่ได้ทั้งนั้นเอาล่ะซอสมะเขือเทศอยู่ไหนยะซุบซิบช่วงอาหารเที่ยงหรออืมโซดานี้เยี่ยมจริงๆเดี๋ยวไปเติมก่อนนะรู้ไหมว่านี่เหมือนอะไรนิ้วชี้ไงวู้คุณคิดเหมือนที่ฉันคิดไหมก่อนลิลลี่จะกลับมาเปลี่ยนจานอาหารให้เป็นอ่างเลือดเพอร์เฟกต์และเริ่มได้ลิลลี่ฉันมีปัญหาใหญ่แล้วฉันตัดนิ้วตัวเองโอ้พระเจ้าใครก็ได้เรียกรถพยาบาลทีเธอเชื่อหรอว่าฉันตัดทั้งนิ้วนั่นและฉันยังหิวอยู่เลยโดนเต็มๆมันแค่ซอสน่ะยายบ้องอะไรของเธอเนี่ยอีว่าเธอนี่ร้ายจริงๆอย่าหล่นนะอย่าหล่นโอ้ถุงใบที่สองมาแล้วเฮ้ยนี่มันออกกำลังกายชัดๆเฮ้ยเธอไปซื้อของมาเหรอวู้ดูดีนี่ไม่สำนึกอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยแขนฉันทำจะหักเลยนะที่ถือพวกนี้มาเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวนะมายองเนสนี่อาจมีประโยชน์โอเคมีประโยชน์มากเลยเปิดฝาโยเกิร์ตแล้วตักโยเกิร์ตออกมาเพื่อให้มีที่ใส่มายองเนสใช่เลยแค่บีบใส่เข้าไปแล้วก็แค่ปิดฝากลับไปนี่น่าจะทำให้เขาซาบซึ้งมากขึ้นเขากลับมาแล้วบายได้เวลาของว่างแล้วรถนี้น่ากินสมาร์ทต้องตักให้เต็มช้อนเลยเอ้ยฉันว่าโยเกิร์ตนี่เสียนะนี่เธอวางยาพิษหรือไงต้องป่วยแน่เลยเสร็จฉันเฮ้ยเคทวาดอะไรอยู่หรออืมรูปทะเลสวยดีนี่เอาสักคำไหมเออช้าไปหน่อยอะไรเนี่ยขอกินหน่อยนะไม่ได้หรอกคิดออกแล้วสำหรับการแกล้งนี้ต้องเอาสีออกจากจานสีไปเราใช้ลูกอมแบบเคี้ยวที่มีสีเดียวกันแกะออกมาปั้นเป็นก้อนกลมๆเสร็จแล้วก็วางไปในจานสีของคุณกดให้แบนลงไปเรียบร้อยถ้าเธอไม่แบ่งขนมให้งั้นฉันกินนี่ก็ได้เคทเธอจะกินสีเข้าไปไม่ได้นะอย่ากินนะเดี๋ยวก็ได้ปวดท้องพอดีอ่ะพอแล้วนี่เอาไปกินเลยขอบใจนะล้อเล่นน่ะเห็นไหมเจนเป็นเพื่อนกันต้องแบ่งกันนะอร่อยกว่าสีเยอะเลยล่ะ